ดีเจ้าวันนี้มาดูหอประชุมนะคะวันพฤหัสนี้เรามีประชุมอบรมนักเรียนจากโรงเรียนมงคลของคณะ350คนเตรียมพื้นที่ทาสีใหม่เจอกันแม่เจ้าน้องๆลูกศิษย์รุ่นใหม่จากมงคลที่27กรกฎาคมนี้เวลา13:00 น. ถึง